ู้ถึงเกมนี้เลยครับแต่ว่าเราได้1แต้มจากหนองบัวพิชัยWe are not happy because we came here really to have a really really good game. จริงๆก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับที่กลับออกไปได้หนึ่งแต้มว่าเป้าหมายของทีมคือต้องการมาเก็บหนึ่งคะแนนสามแต้มเป็น And if you see the all the things from the possession, the attacks, the chances, the goals that we scored, you know, the way we scored it's really nice, but again not enough to get the 3 points. ถ้าดูจากสถิติของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการครองบอลการบุกเปอร์เซ็นต์การบุกการยิงประตูแล้วก็จังหวะการเข้าทำของทีมเนี่ยต้องบอกว่าน่าผิดหวังที่ไม่สามารถเก็บแต้มออกมาได้ I'm not happy with few things but as I said to the players you know if you see the second ball before the free kick we had the ball in our control for me every ball every possession every ball is important เพราะที่ได้เห็นนะครับจริงๆก็บอกว่าได้บอกลูกทีมว่าไม่ค่อยพอใจกับผลงานของทีมมากนักนะครับเพราะว่าจริงๆลูกที่2ที่เสียประตูจากฟรีคิกเนี่ยจริงๆบอลมันอยู่ในการครอบครองของทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยย้ำกับนักเตะว่าไม่อยากในทุกๆการครองบอลที่ได้นะก็ไม่อยากจะปล่อยให้เสียเป็นแบบง่ายๆแบบนี้ And before the goal you know Lester our way is like he get the ball he can play to keeper or keep the ball he put out throw in and from this throw in he make foul for no reason at all ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีจังหวะจริงๆอาจจะขึ้นประตูได้แล้วก็เตะสกัดออกมาเลยแต่ว่าจริงๆลูกนี้ก็ไปทำพลาดเองแล้วก็เสียทุ่มจนส่งผลให้เสียประตู And this cannot happen. This is the things that I cannot understand. And we watch the video. We do the homework always. We must be better. ก็จริงๆก็ไม่แฮปปี้เลยนะครับไม่พอใจกับผลงานของทีมเพราะว่าจังหวะที่เสียบอลง่ายๆแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเริ่มเกมแล้วก็ก่อนจะมาที่กรุงเทพนะเราก็ได้มีวิดีโอเซสชั่นก็ได้ดูมีการศึกษาวิดีโอการเล่นแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วก็ได้เกิดขึ้นอีก And first of all is from 3 shots they scored 2 goals ก็ครับจริงๆก็พูดถึงประตูแรกก็เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมีโอกาสทางฝั่งของโมโลกาเป็น3ครั้งนะครับก็ยิงเข้าถึง2ประตู We changed few players again we show that we give chance everyone but came inside for goalก็อย่างส่วนในเรื่องของทีมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นสเปนโปรจิ้งนะครับได้มีโอกาสได้ลงสนามแล้วก็อย่างที่เห็นครับฟาร์มได้ยิงประตูในเกมนี้ได้มีโอกาสของเขา You play good you give impact for the team you play always against chess ก็ผู้เล่นคนไหนที่ทำผลงานได้ดีมีเหมาะสมมาในสนามและทำผลงานได้นะครับก็จะมีโอกาสได้ลงสนามต่อเนื่องต้องบอกว่าทีมครับ lot of travels แล้วก็ so going to see the goalWhat do you think about how to be a key player in effect? We are trying. It's not easy, especially for me. I'm not playing well. But it's not easy, and also we had some problems today also with some players, but no excuse, you know. It's tough, it's a lot of traveling and so difficult games. แน่นอนครับโปรแกรมการแข่งขันที่มันเยอะแล้วก็เดินทางเยอะเนี่ยมีผู้เล่นหลายคนที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็แต่ว่าเราก็พยายามกันต่อไปถ้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเราก็จะพยายามสู้กันต่อ ซีสเกตต์ game and Chandray one of the most difficult games to play ซีสเกตแม้ว่าจะเป็นทีมที่สามนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายที่บ้านเขาแล้วก็เกมกับเชียงรายก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถือว่าเป็นเกมที่หนักสำหรับเมืองทอง and last thing for the fans of course thank you so much and I tell the players guysI really believe, maybe I'm crazy, I'm here still, I believe we can change the things around and don't look at the table now, let's see where we are in the season. Okay, ก็ต้องสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์แล้วก็อยากจะพูดกับทุกคนเลยว่า